ัสดีครับสวัสดีครับผมอาตาลิวครับตูนวัดได้ครับพบกันที่ Emission เหมือนเดิมวันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสูตรลับดีกว่าสูตรใช่สูตรลับที่สูตรสำเร็จโอ้โหน้อยคนที่จะรู้นั่นคือเหลี่ยมดำลูกเนี้ยมันเป็นสูตรเดี๋ยวเป็นสูตรยังไงเดี๋ยวฟังกันคือตรงเนี้ยถ้าลูกดำกับลูกขาวแบบนี้ครับดูนะผมจะชี้ทำให้พี่น้าทำคิวให้ดูดีกว่าไล่จากจุดกลางดำนะครับมากลางขาวแล้วมาจดที่ปลายจมูกนี้ลายนี้คือเหลี่ยม1ส่วน4ก็คือทั้งหมดพูดง่ายว่าจากดำขาวเนี่ยตรงกันหมดเลยครับมาชนที่ปลายจมูกเป็นเหลี่ยม1ส่วน4 1ส่วน4ทั้งหมดทีนี้ระยะขาวเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้แต่ให้ห่างสักห่างดำสักประมาณสักฝ่ามือนึงนะครับจนถึงเนี่ยจนมาถึงคือถึงปลายจมูกเลยเนี่ยคือเหลี่ยม1ส่วน4คือเหลี่ยม1ส่วน4ทั้งหมดนะครับระยะไม่เกี่ยวให้ดูแค่ลากดำขาวมาตรงมาจบตรงนี้ใช่มันหนึ่งมาสี่ทั้งหมดครับบางคนอาจจะมีข้อสงสัยเอ้ามันยิ่งใกล้มันต้องเอียงมาทางนี้ใช่ครับหลุมมันก็มีระยะให้เราเลือกได้นิดนึงเหมือนกันใช่ทีนี้หนึ่งส่วนสี่มันไม่ได้จบแค่สูตรนี้ไม่ได้จบแค่ว่าสูตรเหลี่ยมตบหนึ่งมาสี่ใช่มันมีสูตรทางขาวอีกทางขาวถูกต้องทีนี้ทางขาวเนี่ยคือถ้าเราแทงจุด A เดี๋ยวให้ลุงขึ้นภาพจุด A ไว้ A คือแทง follow ธรรมชาติไม่เคาะเอ้ยไม่ไซส์ไม่ไซส์ออกน้ำหนักกลางๆจุด A ธรรมชาติขาวเนี่ยครับมันจะวิ่งเข้าชิงเสร็จปุ๊บมันจะเฉียดชมพูประมาณนี้ใช่อันนี้คือสูตรตายตัวเลยนะ1คน4มันจะวิ่งเฉียดชมพูตรงนี้เพื่อมากินเหลืองจะเราลองดูก่อนว่าสูตรนี้มันถูกต้องตามที่พูดไหมนะแทง100ทีก็ต้องได้100ทีนะฮะกดดันพี่นัทไว้ก่อนนะเห็นไหม1คน4ยังไงก็ต้องวิ่งเข้าตรงนี้100เฉียดเหลืองเฉียดชมพูวิ่งชมพูประมาณนี้ถ้าไม่โดนไซส์นะถ้าไม่โดนไซส์แต่ถ้าเกิดบางคนเอาไปซ้อมแล้วแทงโดนชมพูบ้างทางเยอะอาจจะออกคิวโดนไซส์หรือเปล่าถ้าโดนชมพูเราต้องเช็คตัวเองละไซส์ขวานิดนึงหรือเปล่าใช่เป็นติดไซส์ขวานี้ถ้าบานเกินมาตรงนี้ติดไซส์ซ้ายหรือเปล่าอันนี้มันเช็คตัวเองได้เลยหรือตอนตั้งคุณอาจจะตั้งไม่ตรงปลายจมูกหรือเปล่าตอนที่ตั้งบานไปหนาไปหรือเปล่าใช่แล้วก็มาถึงเราพูดถึงว่าเราไปกินเหลืองใช่ไหมครับตรงนี้ในกรณีตั้งดำมาเหลี่ยมแดงๆเหลี่ยมลูกสุดท้ายตบดำมากินเหลืองแต่ตรงนี้มันอาจจะไกลไปสักหน่อยถ้ามือซ้ายมีปัญหาถ้ามือซ้ายมีปัญหามือขวามีปัญหาอาจจะเอื้อมเอื้อจะเอื้อมโอเคเราก็มาตั้งที่เดิมนะครับผมเป็นเหลี่ยมเดิมหนึ่งกับสี่เหมือนเดิมเราจะกินเหลืองให้ง่ายขึ้นครับโหแทงมา112แต้ม113แต้มแล้วจะแม็กซิมัมเบรกแล้วจะแม็กซิมัมเบรกแล้วมาเราก็แทงเหมือนเดิมครับ A ไม่ต้องเผื่อนะครับลูกนี้แทงซ้ายๆนิดนึงซ้ายซ้ายแค่ครึ่งหัวคิวหรือ1หัวคิวพอสายเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันขามันถ่างออกมาหน่อยเพราะเอธรรมชาติมันเข้าตรงนี้เราไซส์นิดนึงเพื่อให้มันถ่างออกมาเวลาครับเวที่กินเหลืองมันได้กว้างขึ้นถ้ามันวิ่งมาตั้งแต่แนวนี้ครับมันได้หมดเลยใช้มือได้หมดเลยใช่มือขวาสบายเลยใช่แต่ถ้ามือซ้ายไม่ต้องคิดอะไรมากมายแทงธรรมชาติก็ได้แทงไปธรรมชาติใช่อันนั้นคือมือซ้ายคุณต้องคิดด้วยว่าคุณแทงมือซ้ายมือขวาดูความฉลาดของตัวเองด้วยโอเคแล้วลูกนี้ก็ยังสามารถที่จะครับกินแดงได้อีกนะก็คือแดงอยู่ในอยู่ตรงใต้ชมพูโซนนี้โซนเข้าไป1คน4เหมือนเดิมลากจากดำไปจากดำมาขาวไปที่ปลายจมูก1คน4เหมือนเดิมลูกแรกแทง A อย่างเดียวไม่ต้องเผื่ออยู่แล้วลูกที่2แทง A ไซส์ครึ่งหัวคิวก็ไม่ต้องเผื่อเพราะว่าแทงสปีดกลางแต่ลูกนี้เราจะแทงคุมขาวอยู่โซนนี้สวยๆเลยคือขาวที่อยู่ประมาณนี้โซนนี้ใช่แต่ทีเนี้ยวิธีการแทงเราก็จะใช้ A เหมือนเดิมจดต่ำกว่า A นิดนึงแล้วใส่ไซส์ซ้ายนิดนึงแต่ต้องเผื่อมันเผื่อหนาเผื่อหนาเล็งให้หนากว่าเดิมนิดนึงเราแทงเบามากแล้วแทงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายอีกทีนึงให้พี่อาแทงให้ดูก่อนนี่นะครับจอกเหลี่ยม1 4แล้วก็เล็งไปครึ่งใบแต่ไซส์ไปประมาณหัวคิวนึงดูครับสังเกตขาวเวลาทำงานพอมันโดนมันวิ่งเสร็จปุ๊บด้วยเราแตะซ้ายนิดนึงมันจะถ่างออกมาประมาณนี้ Perfect. เพราะว่าเหลี่ยมที่เราเรียนกันตอนแรกคือ1กับ4ธรรมชาติเนี่ยมันวิ่งเข้าตรงนี้มันไม่ได้กินแดงถูกไหม A ธรรมชาติเรารู้ปุ๊บมันวิ่งมายังไม่ได้กินแดงเราเลยต้องแตะซ้ายทางซ้ายเพื่อให้มันถ่างออกมาได้กินแดงแต่พอเราแทงน้ำหนักเบาเราเลยต้องเผื่อหนานิดนึงเล็งให้หนาเข้าไว้นิดนึงถ้าไม่เผื่อเลยอาจจะโดนบางกว่าอันนี้ลูกไซส์นี่เขาก็จะค่อนข้างแอดวานขึ้นมาหน่อยแต่ว่าลองเอาไปซ้อมดูว่ามันใช้ได้เยอะประโยชน์มากไม่ต้องไปแทงจุดอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยม1ส่วน4 1ส่วน2ยังได้เหมือนกัน3ส่วน4ก็ follow size 2ฝั่ง1ส่วน2เนี่ยก็มีประโยชน์
ช้ลูกนี้โซนนี้ถ้าเราแทงลูกพวกนี้ได้เข้าเบรกมีประสิทธิภาพขึ้นแน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่า A ธรรมชาติมันไปไหนเราถึงจะควรไซส์ไหมถูกต้องถ้าเราไม่รู้เลยว่า1คน4 A มันวิ่งเข้าตรงนี้เราถ้าเราไม่รู้ตรงนี้จริงๆเราก็จะดูไม่ออกว่าเราควรจะไซส์หรือไม่ไซส์เพราะนั้นให้จํา1คน4ธรรมชาติให้ได้ว่า A เข้าตรงนี้เพราะโลกธรรมชาติมันจะวิ่งผ่านจมูกแบบนี้แล้วว่าใช้จริงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูมีเสนอแนะนิดนึงบางคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าแดงหลุมนี้ไม่มีรูล่ะครับแทงไปกี่ฝั่งได้มั้ยสมมติอยู่ตั้งให้เหมือนจริงไปเลยตั้งให้เหมือนจริงไปเลยอย่างนี้อาจจะตั้งจุดตั้งจุดอยู่แบบนี้ลูก A ธรรมชาติเข้าฝั่งนี้ครับลูกนี้มันแทงได้2 อย่างเอาจริงๆเลยคือแต่อย่างแรกที่ผมกำลังจะบอกคือแตะไซส์นิดๆเดียวเลยเพราะเพื่ออะไรเกมกดดันเกมแข่งขันบางทีมันอาจจะแบบไม่กล้าไซส์ไม่กล้าไซส์ยึดเยอะๆหรือเปล่าให้มันฉีกมานี่อาจจะไม่ลงได้สปีดคิวมันไม่คงที่หรือเปล่าซ้อมน้อยซ้อมน้อยแต่ถ้าซ้อมเยอะๆไม่มีปัญหาเลยลูกนี้ก็เรารู้อยู่แล้วแทง A ธรรมดาเฉียดใช่ไหมครับเราติดไปนิดเดียวเลยติดขวาติดซ้ายขวาติดซ้ายขวาไปนิดเดียวเลยอาจจะเตะชมพูหรือเตะแดงผมว่าเปอร์เซ็นต์ได้กินเยอะมากเตะนะสมมติเตะนะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราออกคิวได้มีความเร็วคงที่ของเราได้ดีครับซ้อมเยอะซ้อมเยอะเราแทงไซส์เยอะเลยหนึ่งหัวคิวถึง1หัวคิวครึ่งใช่ขาวิ่งออกมาฝั่งนี้จัดไปแล้วต้องเผื่อเหลี่ยมไหมเผื่อบางนิดนึงเผื่อบางนิดนึงเลี่ยงให้บางกว่านิดนึงลองดูเดี๋ยวให้พี่อาแทงก่อนลองไซส์เยอะก่อนแล้วกันนะลองไซส์น้อยก่อนดีกว่าลองไซส์น้อยก่อนดีกว่าเป้าหมายคือเตะชมพูแล้วกันเตะชมพูแล้วกันประมาณนั้นไซส์นิดเดียว1ส่วน4นะมันก็จะออกคิวง่ายขึ้นหน่อยไซส์นิดเดียวสุดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าถ้าเรารู้นี่โคตรเพอร์เฟคเลยนะครับธรรมชาติของมันถูกต้องเรามาปรับใช้ไซส์นี้ไซส์หน่อยอย่างเงี้ยมีผลเยอะที่เราเห็นเขาแทงกันเนี่ยเขาไม่ได้ฟุกนะคือเขามีสูตรตรงนี้แต่เขาไม่ได้บอกเรานะครับโอเคอีกลูกหนึ่งลูกสุดท้ายสำหรับตรงนี้ไซส์เยอะไซส์เยอะโอ้โหลูกนี้ผมว่าผมมีโอกาสพลาดเลยเพราะว่าลูกนี้ยากค่อนข้างยากนะครับไซส์เยอะแล้วต้องคุมสปีดคิวให้ดีด้วยเล็งให้บางกว่าเหลี่ยม1ส่วน4นิดนึง1ส่วน4คือตรงไหนหัวคิวเราเนี่ยต้องออกมานอกดำหนึ่งส่วนครับเราต้องเล็งบางกว่านั้นอีกหน่อยซึ่งมันค่อนข้างยากแล้วเอาขาวไปทาบดำหนึ่งส่วนทาบหนึ่งส่วนสี่ออกไปข้างนอกเลยสายเยอะหน่อยสายเยอะหน่อยแต่ลูกนี้ไม่ง่ายนะสายเยอะอันนี้เยี่ยมมากเพราะว่าปล่อยสปีดคิวฟังเสียงไปปุ๊บรู้เลยใช่สปีดไม่ช้าเกินไปสปีดดีครับครับผมลูกนี้ก็คือเพอร์เฟกต์เลยโอ้นี่ไปได้ถึงขนาดนี้เลยนะเห็นไหมไปได้ถึงจริงจริงไซส์เข้าไปเข้าชิงยังได้เลยถ้าเรากล้าออกประมาณนี้คร่าวสำหรับเหลี่ยม1ส่วน4แล้วก็การใช้ไซส์ซ้ายไซส์ขวาครับครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับดีจังสวัสดีครับสวัสดีครับ